ลำลึกกรณีพฤษภาคม2535นอกจากจะต้องประท้วงการสังหารประชาชนการปราบปรามประชาชนนะครับที่ดำเนินมาตั้งแต่วันที่10เมษายนโดยเฉพาะ4วันที่ผ่านมานะครับต้องประณามนะครับใครที่ลำลึกถึงกรณีพฤษภาคมสะดุดดีวีรชนประชาธิปไตย17พฤษภาคม18พฤษภาคมแล้วไม่ประท้วงการปราบปรามประชาชนการเข็นฆ่าประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วง4วันที่ผ่านมาผมก็ถือว่าเป็นการล้ำลึกวีรชนเป็นการล้ำลึกเหตุการณ์พฤษภาคมแบบตอแหลคือเป็นพวกตอแหลนะครับเป็นพวกตอแหลและผมเชื่อได้ว่าในพิธีสงฆ์พิธีไหว้อาลัยที่สวนสันติพรที่เขาจะจัดตั้งแต่เช้านะครับจัดตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะมีพลตรีจำลองไปด้วยก็จะมีสมศักดิ์โกศยสุขไปด้วยก็จะมีพิภพธงชัยไปด้วยแล้วก็จะมีนายสาธิตวงหนองเตยไปด้วยไปร่วมงาน18ปีกรณีพฤษภาคมบุคคลเหล่านี้นี่นะครับเมื่อลุกขึ้นกล่าวไปวางพวงหรีดและกล่าวไหว้อะไรสะดุดดีถ้าไม่ประท้วงการสังหารประชาชนในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาหรือเอาตั้งแต่วันที่10เมษายนผมถือว่าพวกนี้เป็นพวกหลอกลวงเป็นพวกหลอกลวงเป็นนักแสดงเป็นพวกตอแหลนะครับเป็นพวกตอแหลนะครับเป็นพวกตอแหลเหมือนกับหลายคนนะครับตอนที่ล้ำลึกกรณี6ตุลาคมไม่พูดถึงไม่ต่อต้านรัฐบาล19กันยา2549เนี่ยผมก็คิดว่าพวกนี้เป็นพวกตอแหลเป็นพวกนักแสดงเพราะว่ากรณี6ตุลาคมเนี่ยเป็นกรณีสังหารหมู่แล้วกลางคืนก็มีรัฐประหารโดยคณะทหารที่เรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินกลางคืนวันที่6นะครับ2519เพราะฉะนั้นล้ำลึกถึงวีรชน6ตุลาคมโดยไม่ต่อต้านรัฐประหาร19กันยาถือว่าเป็นพวกตอแหลเป็นพวกหลอกลวงเป็นพวกลวงโลกนะครับซึ่งก็มีจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเพื่อนผมเป็นน้องผมกันทั้งนั้นนะครับซึ่งเวลานี้กลายเป็นพวกพันธมิตรนะครับกลายเป็นพวกพันธมิตรแล้วก็ต่อต้านพวกเราเป็นปฏิปักษ์กับคนเสื้อแดงนะครับบ่ายนี้เย็นนี้ที่หน้ารามคำแหงนะครับใครที่เปิดฟังวิทยุหรือว่าดูอินเทอร์เน็ตนะครับก็อยู่ใกล้ๆมาลัยรามแผงก็ไปร่วมงานที่นั่นหน่อยนะความจริงแล้วนี่มาลัยรามแผงควรจะอนุญาตให้สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยไปตั้งเวทีที่ลานสวป.ภายในมาลัยนะครับก็ไม่อนุญาตก็อยู่ข้างนอกกันพ่อแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดนะครับเหตุการณ์นองเลือดใดๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้จะเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแต่ก็มีผลทางการเมืองมีผลเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาถึงปัจจุบันนะครับไม่มากก็น้อยพวกเราคนเสื้อแดงประชาชนผู้รักประชาธิปไตยกำลังสืบทอดเจตนารมณ์กำลังต่อยอดนะครับต่อยอด
การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในอดีตที่ผ่านมานะครับเชื่อมโยงกันเป็นกระแสหรือเป็นสายธารก็คือสายธารการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเริ่มมาตั้งแต่2475การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มีนา2475นะครับก็เกิดสายธารต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับละลอกแล้วละลอกเล่าเป็นคลื่นเขาเรียกเป็นคลื่นเป็นกระแสพ่อแม่พี่น้องครับเวลาเราพูดว่าเป็นกระแสเป็นกระแสคลื่นกระแสน้ำหรือกระแสอะไรก็ตามนะครับมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันขึ้นขึ้นลงลงกระแสการต่อสู้ของประชาชนมันก็ขึ้นขึ้นลงลงพวกเราเนี่ยอยู่ในกระแสสูงมา3 ปีกว่านะครับเรียกว่าการต่อสู้ของนปก.นปช.และคนเสื้อแดงเนี่ยอยู่ในกระแสสูงมา3ปีนะครับเวลานี้ก็ยังอยู่ในกระแสสูงแต่เมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับว่ากระแสใดๆเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะครับอย่างเช่นในบางประเทศเนี่ยกระแสสูงอยู่5 ปีกระแสต่ำ2 ปีแล้วก็กระแสสูงกระแสต่ำกระแสสูงกระแสต่ำทีนี้ในกระแสที่มันสูงต่ำไม่เหมือนกันเนี่ยยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็ให้สอดคล้องกับกระแสก็คือสถานการณ์ในกระแสสูงก็ดำเนินยุทธวิธีอย่างหนึ่งในกระแสต่ำก็ดำเนินยุทธวิธีอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นสภาพหรือภาวะธรรมชาติของการต่อสู้ไม่มีการต่อสู้ประเทศใดในโลกนี้ที่กระแสสูงตั้งแต่ต้นจนกระทั่งชนะไม่มีครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง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 นะครับเพราะฉะนั้นผู้นำองค์การนำหรือขบวนการหรือพวกเราเนี่ยก็จะต้องปรับนะครับปรับยุทธศาสตร์ที่ให้สอดคล้องกับกระแสสูงกระแสต่ำกระแสสูงกระแสต่ำนะครับใครที่มีความคิดว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยกระแสสูงไปตลอดจนชนะเด็ดขาดเนี่ยไอ้นี่เป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่ผิดนะครับเป็นความคิดที่ผิดนะครับมันก็มีกระแสสูงมันมีกระแสต่ำขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมในศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ประเทศต่างๆมาหลายสิบประเทศนะครับก็จะพบก็จะค้นพบว่าในบางครั้งกระแสสูงอยู่ 4-5 ปีแล้วก็กระแสต่ำกระแสต่ำส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการปราบปรามแล้วก็การเพี้ยงพล้ำถูกปราบปรามแล้วก็เพี้ยงพล้ำก็จะเกิดกระแสต่ำกระแสต่ำก็หมายความว่าคนออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้นะน้อยลงน้อยลงนะครับเคลื่อนไหวก็ยากลำบากสมัยก่อนจัดชุมนุมแค่ประกาศเท่านั้นคนมา 30,000 แต่ในกระแสต่ำเนี่ยนอกจากประกาศ